อ้าวกลับมาถึงเรื่องของนามกับนามล้วนๆนี่เมื่อกี้ยังรูปเลยเมื่อกี้นี่นะวิธีคิดเริ่มต้นในวงกลมมาซ้อนอย่างละหลายวงหน่อยเรื่องคลื่นนี่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 มันซ้อนกันให้มันติดๆกันนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมพอได้นะเข้าใจข้างเดียวก็พอหลายข้างไม่ได้ยุ่งทันทีครับเอาละถ้าบอกว่าไอ้คลื่นเนี่ยอย่าลืมว่าถ้าเป็นวงกลมมันก็มีจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางของวงกลมเปิดๆถ้าหากวงกลมมันติดกันก็ลากเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งหมดทั้งทุกวงสาถ้าหากว่าวางตะแคงวางตะแคงก็คือเหรียญนั่นเองเหรียญถ้าเป็นวางตะแคงใช่ไหมเหรียญอะไรมาวางตะแคงแทนข้าววงกลมซะอย่างเงี้ยตะแคงนี่นะตะแคงนี่นะครับตะแคงไปเรื่อยรูปนี่มันตะแคงรูปนี่มันตะแคงได้ตะแคงไปเรื่อยวางซ้อนกันเงี้ยโอเคไหมขอให้วางขอให้เห็นเป็นรูปตะแคงอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาจะสอดไส้ตรงกลางเข้าไปมันถึงจะเข้าใจได้มันก็ไม่มีทางเข้าใจได้เลยครับใช่ไหมวงกลมนี่จับมันตะแคงซะเนี่ยมาโอเคไหมนี่ทีนี้ถ้าเอาสอดไส้ตรงนี้ก็เชือกมาร้อยจากตรงนี้ไปโผล่ตรงนั้นนี้ซะก็แทนค่าด้วยสีทีนี้ครับโอเคไหมแทนค่าด้วยสีแดงเอาสอดไส้ก็ลากเส้นผ่าศูนย์กลางจะเปื้อนไปเงี้ยนี่เห็นไหมนี่แหละเส้นเนี่ยเส้นไร้แรงนะเนี่ยถ้าเป็นปัญญาคือเส้นปัญญาบอกให้เลยนะครับเอาล่ะทีนี้มันจะไปเป็นคลื่นได้ไงเอาล่ะตอนนี้เริ่มต้นจากวงกลมนี้นะเราก็ลากตอนนี้ไปสะผ่าเปรี้ยงไปเปื้อนเงี้ยนี่จะลากมาอีกทีก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกอย่างงี้ก็ได้อันนี้จะลากเลยเถิดมานี่ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ต้องการให้รู้แค่นี้ก็พอเพราะถ้ามากกว่านี้จะยุ่งเลยจะยุ่งมากเอาแค่นี้ก็พอต้องการให้มันเป็นมุมนี้เป็นมุมฉากให้เห็นอย่าลืมนะเราจับตะแคงนั้นเมื่อกี้นี่นะอย่าลืมนะเนี่ยตะแคงลากไว้เห็นไหมครับเอาล่ะทีนี้ส่วนที่สีแดงคือมันนิ่งสีแดงมันนิ่งโอเคนะคำว่านิ่งรู้จักคำว่านิ่งเนาะนิ่งนี่นะฝั่งนี้มันก็นิ่งเหมือนกันคำว่านิ่งคำว่านิ่งแปลว่าเท่ากับคงที่เห็นไหมค่าคงที่อย่าลืมนี่เป็นค่าคงที่แล้วเนี่ยนี่แหละฟังให้ดีตรงนี้สำคัญอันนี้ก็คงที่เช่นเดียวกันไปที่ไหนไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดคืออินฟินิตี้ฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งขวาเหมือนกันไปหาที่สุดไม่เจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าคลื่นเอาล่ะจับแนวตั้งเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันมีหลายหน่วยแนวตั้งจับรวบเนี่ยอันนี้ถ้าหากว่ามันยาวกว่านี้ถือว่าเป็นคลื่นยาวคลื่นยาวมันยาวเอามันแคบซะแปลว่าบีบทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7วงเนี่ยให้มันเหลือแค่วงเดียวบีบไปให้หมดพอบีบให้หมดก็แปลว่าคลื่นมันจะสั้นถ้าหากว่าเราเป็นคลื่นให้เห็นนะฮะมันจะเป็นเงี้ยปื๊ดเดี๋ยวผมนึกก่อนออกละปื๊ดอย่างเงี้ยมันก็ลงมาอย่างเงี้ยคลื่นมันจะซ้อนอยู่อย่างเงี้ยเห็นมั้ยครับนี่คือคลื่นนะเนี่ยไปตามคลื่นคลื่นเสียงคลื่นแสงได้ทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมโอเคนะนี่เป็นคลื่นนะเป็นคลื่นนะถ้าดูด้านเดียวลบตรงนี้ออกไปสักหน่อยนึงเนี่ยดูด้านเดียวอย่างนี้เนี่ยหลายด้านมันงงเห็นไหมมันก็เป็นคลื่น
อย่างเงี้ยเห็นไหมเอาแต่เนี้ยนะหลายด้านมันงงเอาด้านเดียวก็พอเนี้ยอย่างเงี้ยโอเคไหมครับพอได้นะแค่นี้ก็เป็นคลื่นมันยาวมันมีหลายตัวมันคือยาวถ้าบีบเพื่อปื๊ดฟังให้ดีนะถ้าคลื่นตัวนี้ยาวทางด้านนี้คือความถี่ความถี่ความถี่ด้านนี้เรียกว่าความยาวคลื่นความยาวคลื่นด้านนี้เป็นความถี่ความถี่เขียนเงี้ยเนี่ยความถี่มันไปด้านนี้โอเคนะครับความยาวมันไปด้านนี้โอเคนะครับเอาล่ะถ้าความถี่แล้วถ้าความยาวคลื่นมันยาวความถี่นี้มันจะต่ำความถี่มันจะอยู่เนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยความถี่ก็คือความสูงของคลื่นนี่แหละถ้ามันยาวมันคลื่นถ้าคลื่นมันยาวมันก็ยิ่งต่ำถ้าคลื่นสูงมันยิ่งถี่ความถี่ก็คือความสูงของคลื่นเนี่ยเป็นความถี่นี่ความถี่เนี่ยอยู่แค่นี้ถ้ามันอยู่ภาพนั้นก็อยู่แค่นี้ความถี่แต่ถ้าเขาบีตัวนี้เข้าไปอีกทีนึงความถี่มันจะสูงขึ้นอย่างเงี้ยเข้าไหมยิ่งบีเข้ามามันก็ยิ่งสูงขึ้นเงี้ยบีเข้ามันก็ยิ่งสูงขึ้นเงี้ยเข้าไหมยิ่งบีไปยิ่งขึ้นสูงยิ่งความถี่สั้นขอโทษยิ่งความยาวสั้นยิ่งความยาวยิ่งคลื่นสั้นนะความถี่ก็ยิ่งสูงนะครับขึ้นสูงจนกระทั่งมันบีบหมดแล้วไม่มีคลื่นแล้วคลื่นมันสั้นมาจุ๊ๆแล้วจุ๊ๆไม่มีคลื่นแล้วพอไม่มีคลื่นปุ๊บมันก็มาเซตซีโร่ตรงนี้เองงั้นความถี่มันก็ไปรูปแบบไม่เหลือเส้นเดียวไอ้ตรงนี้แหละคือวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้แต่จิตศาสตร์ตัวนี้คือศูนย์เป็นเซตซีโร่เป๊ะตัวนี้นี่แหละคำว่าภาวะอากาลิโกตรงนี้เองอากาลิโกเป็นภาษาพุทธศาสตร์ครับต่อไปก็เอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตโพวิญโยหิติคำว่าปัจจัตตังปัจจัตใช่ป่ะปัจจัตตังถูกผิดมันแปลว่าความเฉพาะตัวรู้เฉพาะตัวมีเฉพาะตัวเป็นเฉพาะตัวเห็นเฉพาะตัวตัวนี้ครับตัวนี้มันปัจจัตตังโดยแท้ๆเลยมันเป็นเฉพาะตัวของลุงออกโอเคไหมครับรู้เฉพาะตัวของลุงงอกคนอื่นก็รู้ด้วยก็ยินดีท่านก็รู้เฉพาะตัวของท่านต่อไปในวันข้างหน้าแต่วันนี้มีลุงงอกยืนอยู่เนี่ยตำแหน่งนี้ลุงงอกอยู่ก็จะกลับไม่จะว่างอะไรครับจนกว่าลุงงอกจะไม่มีรูปร่างหน้าตาไว้เอาไปเผาไปฝังแล้วนู่นจริงๆมีคนหนึ่งเข้ามาแทนโอเคไหมครับก็แค่นั้นเองในระหว่างก็เดินตามกันไปสิครับนะตามไปสิครับตามมาสักวันหนึ่งก็จะรู้เองเมื่อท่านรู้ของท่านจะรู้แต่โอ้โหมันวิจิตรพิสดารมากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้ารู้มันจะเป็นชาติสุดท้ายกันเลยเพราะฉะนั้นพอเวลามาถึงความถี่กับคลื่นเนี่ยมันเรื่องของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีว่าด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเรื่องพวกนี้เรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้านี่แหละฮะเรื่องนี้คลื่นความถี่คือเรื่องของแม่เหล็กกับไฟฟ้านะโยมเห็นไหมครับแล้วทางวิทยาศาสตร์ก็คือแม่เหล็กประดิษฐ์ไฟฟ้ากระแสต้องจำเป็นหลักเลยไฟฟ้าต้องเป็นไฟกระแสเนี่ยของโลกจะเป็นอย่างนั้นแม่เหล็กประดิษฐ์มนุษย์ทำขึ้นมาเองไฟฟ้ากระแส AC/DC ที่เขาใช้พูดถึงกันกระแสสลับกระแสตรงไฟฟ้าที่ว่านส่วนแม่เหล็กที่ลุงหมอคู่นคือแม่เหล็กโลกนะครับไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตพอเวลาลุงหมอพูดก็เรื่องไฟฟ้าสถิตนะโยมเป็นไฟฟ้าธรรมชาติคนนั้นจะรู้ไฟฟ้าธรรมชาติดี
ไปถามที่นู่นเบนจามินแฟรงคลินนู่นใช่ไหมเอาใครสื่อสารเบนจามินแฟรงคลินได้ไปถามไอ้หมอนั้นเอาเองแล้วมันจะตอบให้เองว่ามันคืออะไรเพราะเป็นคนค้นพบไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าในอากาศใช่ไหมอันนั้นคือบอกว่าคนแรกแหละที่มันค้นพบในประวัติศาสตร์ของโลกคือเบนจามินแฟรงคลินเบนจามินแฟรงคลินก็เป็นหนึ่งในหลายคนที่เขาร่างรัฐธรรมนูญอเมริกาใช้อยู่ทุกวันนี้200กว่าปีมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแปลว่าเบนจามินแฟรงคลินเขาบรรลุธรรมเออเขาสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือไม่กี่ตัวเป็นรัฐธรรมนูญของเขาเขาจะรู้ว่ากับนี่ต้องยอมรับนะว่าเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องให้ผู้บรรลุธรรมเขียนโอเคไหมมันถึงจะอยู่ยงคงกระพันมันถึงจะแน่ถ้าหากว่าปุถุชนเขียนเถียงกันตีกันตายด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยไปเออบอกง่ายๆว่าเนี่ยอยู่ๆไปถึงรัฐธรรมนูญได้ไงลุงออกเอาไปมันได้แล้วกันคุณลุงฮะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ร้ายแรงไหมครับใช่จุดนี้เป็นภาวะไหมฮะใช่จุดนี้เป็นอาการิโกเนาะใช่ okay. ร้ายแรงแต่มันโคตรพ่อโคตรแม่ของแรงเนี่ยบรมโคตรของแรงมันย้อนกลับไงแล้วแรงว่าไม่มีแรงไม่มีแรงหาเลยแต่เบื้องหลังของคำว่าแรงเนี่ยเหมือนกับเมื่อกี้พูดถึงดวงอาทิตย์เรเลชั่นมันออกมาแต่เวลาละเอียดมันหอมทั้งหมดอะฮะเห็นไหมเห็นไหมมันครอบทั้งดาวดวงเขาตั้ง8-9ดวงเห็นไหมครับอยู่หมัดกับมันเลยแหละครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไอตัวที่คำว่าร้ายแรงมันยิ่งใหญ่มากถ้าหากว่าเป็นเรื่องของเอกภพเดี๋ยวโอ้โหมันยิ่งหนักมันยิ่งเยอะมากเลยเกินในรูปเอกภพเพราะนั้นสิ่งนี้ยังไงต้องยกย่องพระศาสดาในนามพระพุทธเจ้านะครับพระศาสดาเอาหน่ะพระพุทธเจ้าองค์เดียวก็แล้วกันอย่าไปเทียบถ้าเทียบแล้วมันก็จะมีข้อโต้แย้งกันอีกจนได้หรอมนุษย์มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะรู้กระสินเหล่านี้ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าจำไว้เลยนะครับมีประจำทุกจักรวาล1จักรวาลจะต้องมี1พระพุทธเจ้าประจำอยู่ทุกจักรวาลพระพุทธเจ้าจะเกิดซ้อนกันไม่ได้ใน1จักรวาลเกิดช้อนไม่ได้เลยให้ดูไว้เพราะฉะนั้นจักรวาลที่เราอยู่ทุกวันนี้รอพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่จะมาอุบัติซึ่งศาสนาอื่นนะเขาก็พูดถึงพระศาสดาองค์ต่อไปอยู่แล้วทุกวันนี้ก็พูดถึงทุกศาสนาแล้วเมื่อไหร่จะมาถ้าถามชาวพุทธเนาะอีก2,400ปีมาเดินดินกินแกงมาพูดกับท่านกับผมธรรมดาเองอีก2,400ปีแต่ณวันนี้ลุงออกคือใครทีเนาะมาเล่าเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าหนึ่งลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กำมันหัวใจเกิดที่ไหนไม่เกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ลำนาอยู่อ้าวไม่ตายก็ดีแล้วเนี่ยมาพูดตรงนี้เห็นนะสองคือสิทธิพระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังขนาดนี้อ้าวมีแล้วจึงนำมาให้เอาอะไรมาให้เอาสองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วครับเนี่ยแล้วก็หนึ่งปากเพื่อให้เกิดความเข้าใจไงเพราะฉะนั้นสองมือเปล่าเป็นหนึ่งความเข้าใจก็สองมือเปล่าเขียนให้ดูมาตลอดเมื่อกี้เนี่ยก็พูดได้เกิดความเข้าใจเวลาเนี่ยเอาอะไรกันกับสองมือเปล่าหนึ่งความเข้าใจแต่ว่าทำไมมีใช่ไหมผมใช้สองมือเปล่านั่งเขียนให้ดูเนี่ยชัดไหมครับเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่พูดจาแบบหลบๆไปอย่างนั้นมันขุ่นนะมันก็อธิบายที่มาที่ไปได้ตามนัยยะที่กำลังสื่อสารกันอยู่ในเวลานี้หวังว่ามันก็พูดนี่พูดในเชิงความเข้าใจเนี่ยมันก็พูดได้แค่นี้นะเพราะฉะนั้นตัวร้ายแรงคือเส้นตรงนี้ครับมันจะถึงกันหมดพลังงานถ้าพูดถึงพลังงานศักดิ์ก็คือแนวดิ่งนี่ไงแนวดิ่งนี่พลังงานศักดิ์เนี่ยแนวดิ่งออกแนวดิ่งนะถ้าพลังงานจนออกแนวราบเห็นไหมเอาพลังงานศักดิ์พลังงานจนเข้ามาเทียบเคียงกันยังพอได้นะครับก็ยังได้กันแล้วอ่ะใช่ไหมครับก็มันโยงได้หมดไม่ว่าจะไปทางด้านไหนมันจะโยงเยงได้หมดเพราะว่าศูนย์กลางนี่เป็นตัวที่เริ่มมันก็ได้หมดอากาลิโกเพราะฉะนั้นคำว่าอากาลิโกพระพุทธเจ้าให้ว่ากับชาวโลกมันถึงยิ่งใหญ่จริงๆครับ84,000ผมหยิบแค่อากาลิโกอย่างเดียวเนี่ยทุกวันนี้ก็ใช้ตรงนี้แหละพูดไม่มีวันจบก็คือตรงนี้อากาลิโกพูดถึงแรงคือร้ายแรงอย่างนี้ครับแต่เอาเถอะเราถอยหลังมาพูดของเราดีกว่ามั้งของจริงดีกว่าของแท้นี่คือลุงออกพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้ต่างหากที่มันจับต้องได้จริงๆ
ลุงว่าพนักงานบริษัทมันพูดได้ด้วยทีเนี้ยเห็นไหมครับก็คือตรงนี้เองมันก็เป็นตัวของตัวเองกอดไว้ซะกอดไว้หนีไปอันนี้ไปหนีไปมันคู่ต่อสู้กับไอสไตล์แต่ไปเล่นไม่ได้ใช่ป่ะไอสไตล์คือยังไงนี่ไอสไตล์ก็ EMC เนี่ยสแควร์มันคู่ต่อสู้กันนะแต่ไปเล่นไม่ได้เสียดายไอสไตล์ไม่อยู่นี่ไงเห็นยังเอลเท่ากับ ME นี่คือลุงหงอกไงL เท่ากับ ME เนี่ยนี่คือลุงหงอกเดี๋ยวลุงหงอกเนี่ยเดี๋ยวเป็นลุงหงอกแง่ๆเนี่ยโอเคไหมเออนี่คือลุงหงอกใช่ไหมฮะแค่นี้เองครับก็หวังว่าคงจะแก้ดินถูมากๆสองคำนี้ก็เป็นสิ่งที่นักฟิสิกส์อะไรต่างนะครับท่านอยู่หน้าจอครับถ้าดูตรงนี้ไม่เป็นแล้วก็ส่วนมากจะมักจะมาต่อล้อต่อเถียงกันลุงหงอกก็แล้วกันถ้าดูตัวนี้เป็นปุ๊บจะไม่ต่อล้อต่อเถียงถ้าดูสมการนี้เป็นจะไม่ต่อล้อต่อเถียงกับลุงถ้าคนดูสมการนี้เป็นแต่ถ้าหากว่าดูตัวนี้ไม่ออกก็มักจะเป็นบุคคลที่มาต่อล้อต่อเถียงกับลุงก็เอาเถอะก็เมื่อเขาไม่รู้ก็ไม่ว่าอะไรกันแล้วก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะเรามีหน้าที่ที่จะให้ใครแต่ใครได้รู้ตามก็แค่นี้ทุกหมดอย่าเชื่อลุงออกเนี่ยพอเชื่อปุ๊บมันจะโง่ทันทีพอเชื่อปุ๊บมันไม่คิดต่อเข้าใจไหมครับมันหยุดเลยงั้นความเชื่อนั้นจึงเป็นอุปสรรคของการเรียนรู้นะโยมเอ๋ยนะความสงสัยเป็นความเจริญของการเรียนรู้จำให้ดีความสงสัยแล้วก็ต้องใฝ่รู้จึงเป็นความเจริญของขวัญของการเรียนรู้ย้ำข้อสงสัยความสงสัยไต่ถามนั่นคือเป็นข้อดีของการเรียนรู้ถ้าเชื่อปุ๊บเป็นข้อด้อยทันทีจบไหมครับว้าวหวังว่าคงไม่เหนื่อยเหมือนใครก็ไม่รู้นั่งฟังลุ้นอยู่ เหนื่อยนะโอเคจบนะ thank you very big ครับอย่าลืมสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธจบข่าว thank you very big ครับผม